สวัสดีครับผมชื่อ Thomas Raldorf ครับเป็นนักแข่งจากประเทศเดนมาร์กครับแข่งในรุ่น GTC ครับในการ Thailand Super Series ครับรถที่ผมใช้ปีนี้ก็เป็น Porsche 997ครับGeneration 1ครับรุ่นเป็นรุ่นแรกที่มันออกของ997อ่ะแล้วก็ผมไม่ได้ขับซูเปอร์คาร์มันหลายปีแล้วประมาณ6ปีที่แล้วผมไปลงขับซูเปอร์คาร์แล้วก็ตอนนี้เป็นสนามแรกที่กลับมาขับซูเปอร์คาร์แล้วก็เดินเด่นอ่ะผมชอบรุ่นนี้มากครับ5ปีที่ผ่านมาผมแข่งที่รุ่นซูเปอร์โปรดักชั่นครับใช้ Honda City ครับแต่ Honda City เป็นขับล้อหน้าแล้วก็เครื่องอยู่ข้างหน้าเวลาขับ Porsche เครื่องอยู่ข้างหลังสุดอ่ะแล้วก็ขับล้อหลังแล้วก็วิธีที่ขับมันไม่เหมือนกันอ่ะต้องปรับปรุงเยอะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็มันเจอหลายอย่างที่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ผมต้องหาไลน์ใหม่แล้วก็ทำทุกอย่างใหม่ๆครับแต่ว่าคิดว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับเวลาขับซูเปอร์โปรดักชั่นใน Honda City ครับถ้าวิ่ง20กว่ารอบทีนี้ก็มันไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับวิ่งแค่5รอบอ่ะโอ้ยเหนื่อยมากครับมันเหมือนออกไปวิ่ง10กิโลครับอย่างนี้ก็ต้องเริ่มออกกำลังกายเยอะแล้วก็ให้มันฟิตกว่านี้ครับ แรงม้าที่ Super Production มันแค่140กว่าม้าที่ล้อแต่ว่าของ Porsche ทีนี้มีเกือบ380ม้าที่ล้อเลยแล้วก็มันแตกต่างกันเยอะก็เวลาเรามาแข่งเราพยายามมันขึ้นโพเดียมทุกครั้งแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจบที่1ครับแต่ว่ารายการนี้มีรถเยอะหลายรุ่นหลายคันแล้วก็นักแข่งเก่งหลายคนครับแล้วก็มันบอกยากเพราะอันนี้มันสนามแรกอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ชินกับรถอ่ะคิดว่าอาจจะมันมีโอกาสอยู่ในอันดับ1ถึง5แต่ว่าลองดูครับ